กล่าวสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคลิปวันนี้เราเกม Quality Mobile และสำหรับหัวข้อของวันนี้โดยล่าสุดในตอนนี้ผมตัวเกมเนี่ยก็ได้มีการอัปเดตในส่วนของปืนพกกระบอกใหม่ล่าสุดเข้ามาแล้วกับปืนพกสายเบิร์ดเลนิตี้ครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปวันนี้พี่ลิงจะมารีวิวแบบเล่าถึงความสามารถของเจ้าปืนพกตัวนี้ผมรวมถึงวิวการปรับแต่งและก็เทคนิคการใช้งานของตัวปืนว่าตัวปืนนี้เนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะสามารถใช้งานให้ได้เต็มประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันเลยสำหรับวิธีการปลดล็อกของตัวปืนตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ทั้งหมด2วิธีด้วยกันผมวิธีแรกครับผมเราจะปลดล็อกจากลัคกี้ดอลตัวใหม่ล่าสุดผมที่เป็นเมสรีเจเนอรี่ถ้าเกิดว่าเราได้ตัวปืนนะผมที่เป็นระดับรีเจนมาแล้วเนี่ยก็จะปลดล็อกระดับคอมมอนให้ด้วยเหมือนกันวิธีที่2ครับผมกับทำภารกิจไลน์ซีซั่นตัวใหม่มือที่พริ้วไหวผมอันนี้เนี่ยก็จะปลดล็อกตัวปืนเลนิติระดับคอมมอนให้เลยทันทีผมแต่วิธีนี้เนี่ยต้องใช้เวลาในการทำควีสนิดนึงครับผมสำหรับเทคนิคการทำควีสต่างๆเดี๋ยวพี่ลิงเนี่ยจะสรุปให้ตอนช่วงท้ายคลิปว่าแต่ละควีสเนี่ยต้องทำอย่างไรกันบ้างนั่นเองนะถึงจะจบให้ได้เร็วที่สุดเดี๋ยวจะปืนพกตัวใหม่นี้ผมก็จะเป็นปืนรองครับผมอาวุธสายพิสโตลสแตทของตัวปืนนะผมดาเมจอยู่ที่43อัตราการล้างศูนย์46ความแม่นยำ64ความคล่องตัว107ระยะยิง42การควบคุม42ในส่วนของความแตกต่างของปืนพกใหม่ในผมที่แตกต่างจากปืนพกก่อนหน้าอย่าง G358 MW11 แล้วก็.50GS ก็คือเจ้าปืนพกใหม่ในผมมันมีความสามารถในการยิงรูปแบบเบิร์สได้ก็คือกด1ครั้งกระสุนจะออกทั้งหมด3นัดด้วยกันทำให้เราสามารถฆ่าศัตรูได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ฉับไวในการโจมตีระยะใกล้แล้วก็ระยะกลางสำหรับวิธีกระสุนของตัวปืนผมตัวปืนเนี่ยเป็นปืนสายเบอร์สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการคุมปืนเนี่ยการที่เรามีค่าการควบคุมแรงดิ่งแนวตั้งเยอะๆเนี่ยก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถคุมกระสุนปืนได้นิ่งขึ้นนะผมแล้วก็การกระจายตัวของลูกกระสุนเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะสำหรับดาเมจของตัวปืนนะผมในกรณีที่เราเนี่ยใช้ของก่อนการปรับแต่งก็แน่นอนว่าเบสดาเมจของมันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยิงโดนอก3นัดเข้าไปผมนัดหนึ่งเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40ก็คอนเฟิร์มว่า1เบิร์ส1เซตเนี่ยตายแน่นอนนะผมซึ่ง40ดาเมจก็จะมีบริเวณที่เป็นช่วงอกแล้วก็บริเวณที่เป็นตรงแขนผมที่เราเนี่ยสามารถยิง40ดาเมจได้แต่เกิดว่าต่ำกว่านั้นก็คือบริเวณที่เป็นขาลงมาผมดาเมจจะเหลือ25ก็อาจจะต้องใช้การยิง2เซตถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้นะในระยะนี้นะและในการยิงระยะไกลผม20เมตรแน่นอนว่าก็มีโอกาสที่เราสามารถเบิร์สศัตรูตายได้ในวันเซตเหมือนกันนะผมแต่ว่าค่อนข้างต่ำนะส่วนใหญ่เนี่ยยิงระยะนี้ก็ต้องอาจต้องใช้ทั้งหมด2เซตด้วยกันถึงจะสามารถปิดชีพศัตรูได้นะโดยสำหรับการปรับแต่งของตัวปืนกระบอกนี้ผมจากพี่ลิงไปเก็บข้อมูลมาผมแนวทางการเล่นของตัวปืนเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2สายใหญ่ๆก็คือสายแรกเนี่ยเน้นยิงระยะใกล้ระยะกลางแล้วก็สาย2เน้นยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลมาเริ่มกับวิวสายแรกเลยผมกับสายระยะใกล้ระยะกลางครับผมก็คืออาจจะไม่ค่อยเน้นยิงไกลเท่าไหร่แต่ว่าก็พอยิงได้ผมการปรับแต่งหลักของเราเนี่ยที่จําเป็นต้องใส่ของปืนกระบอกนี้เนี่ยก็มีอยู่แล้วชิ้นหนึ่งเลยผมก็คือแมกกาซีนไซบีเพราะว่าตัวปืนเนี่ยมันเบิร์ดแล้วลูกกระสุนมันหมดเร็วมากถ้าไม่ใส่แมกกาซีนบีเนี่ยคือบอกเลยว่าลูกหายเร็วโคตรเลยผมชิ้นส่วนที่2ก็ผมกับตัวลำกล้องปืน OWC ผมเพิ่มความแม่นยำลดแรงดิแนวตั้งและเพิ่มระยะการยิงของตัวปืนผมทำให้เราเนี่ยสามารถเพิ่มดาเมจในการยิงระยะกลางถึงระยะไกลได้ดีขึ้นนั่นเองคิดที่3กับตัวพันท้ายตัวนี้เลยผมลดอัตราการกระตุกเพิ่มความแม่นยำแล้วก็ลดแรงดีดแนวนอนคิดที่4กับตัวเรเซอร์ MIP ผมซึ่งหลายคนสงสัยว่าอ้าวแล้วทำไมไม่ใช้ตัว OWC ล่ะที่มันเพิ่มความแม่นยำเมื่อเร็งยิงครับผมต้องบอกเลยว่าปืนตระกูลสายเบิร์ดมันเบิร์ดมันมีความแม่นยำของอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของความแม่นยำเมื่อเร็งยิงเนี่ยก็เลยไม่จำเป็นนะผมก็เอาไปใส่เพื่อลดเวลาดีเลย์เมื่อวิ่งยิงจะค่อนข้างทำให้ปืนเนี่ยมีความคล่องตัวมากกว่านะโดยเฉพาะการยิงระยะใกล้นะแล้วก็ชิ้นที่5ผมกับตัวไกลปืนก็ใส่เป็นลด 10% ของระยะห่างของการลั่นกระสุนนะผมทำให้เราเนี่ยสามารถยิงแบบต่อเนื่องแล้วก็กระสุนเนี่ยออกเร็วขึ้นสำหรับจุดเด่นของตัวปืนในสายนี้ผมแน่นอนว่าตัวปืนผมยิงระยะใกล้เนี่ยคือโคตรโกงเลยผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นระยะใกล้หรือว่าใกล้มากๆเนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนโหมดการยิงของผมเป็นโหมดที่ยิงโดยไม่ซูมสโคปนึกสภาพเราไม่ต้องเสียเวลาเล็งไกลผมเปิดปุ๊บเห็นศัตรูปุ๊บยิงตื้อตื้อตื้อตายแบบโคตรเร็วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะใกล้ปืนนี้จะเป็นอะไรที่ค่อนข้าง OP มากเลยผมแล้วก็ในระยะกลางการยิงของเราเนี่ยก็จะกลับมาเป็นการยิงปกติผมก็คือการเล็งด้วยสโคปปกติทั่วไปด้วยตัวปืนที่เป็นสายเบิร์สปืนมันมีความแม่นยำอยู่แล้วผมเพราะฉะนั้นในเรื่องของการฆ่าศัตรูเนี่ยมันฆ่าเร็วมากเลยนั่นเองนะโดยสายนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสายเบสิกบาลานซ์ของตัวปืนการเล่นกระบอกนี้เลยก็ได้เหมือนกันนะผมว่ามันเล่นง่ายยิงง่ายแล้วก็ฆ่าศัตรูได้ค่อนข้างไวแล้วก็เป็นอะไรที่แบบศัตรูจะวิ่งเข้ามาเนี่ยบางครั้งเจอจังหวะที่เราเนี่ยสวนยิงเนี่ยคือศัตรูก็ตายแบบงงได้เหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าจะพูดง่ายๆผมมันก็คือฟาวผมในเวอร์ชั่นของปืนพกนั่นเองครับผมวิ่งเข้าหน้ามาซัดทีเดียวเนี่ยเซตเดียวตายทันที
ถัดมากับสายที่2ผมเน้นยิงในระยะกลางแล้วก็ระยะไกลของแต่งยังคงเหมือนเดิมครับผม2ชิ้นก็คือตัวแมกกาซีนไซส์ B แล้วก็ตัวลำกล้องปืนเป็นตัว OWC ผมปากกระบอกปืนใส่เป็นตัว RTC ลดแรงดีดแนวตั้ง 20% แนวนอน 12% พันท้ายเป็นรถตรากันตุกลดความแม่นยำลดแรงดีดแนวนอนแล้วก็แนวตั้งแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวลั่นไกผมก็ใช้เป็นตัวลดลั่นไก 5% แล้วก็ลดความแม่นยำอีก 5% ด้วยกันในส่วนจุดเด่นของสายนี้ผมก็ต้องบอกเลยว่าในการยิงระยะกลางระยะไกลเนี่ยตัวปืนจะมีความแม่นยำเป็นพิเศษผมก็สังเกตจากตัวเป้าได้เลยว่าเป้านี้คือแบบมันแทบจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าการกระจายตัวของลูกกระสุนเลยผมคือเล็งระยะไกลเนี่ยใส่สโคปให้สักหน่อยเนี่ยคือแบบโอ้โหมันจะเป็นอีกหนึ่งปืนที่สามารถยิงระยะไกลได้โหดเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะต้องยิงประมาณ2เซตนะถึงจะสามารถฆ่าศัตรูได้แบบง่ายดายนะแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับคนที่ไม่ถนัดในการใช้เล็งยิงระยะไกลผมก็เราสามารถที่จะถอดตัวไกลออกได้นะแล้วก็ไปติดในส่วนตัวกล้องเข้ามาแทนได้ผมเพราะว่าจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถเล็งยิงระยะกลางแล้วก็ระยะไกลได้ง่ายขึ้นนะอันนี้ก็อยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะสำหรับแนวทางการเล่นของสายนี้ผมมันก็จะเพิ่มในส่วนขีดจำกัดการเล่นจากสายที่1ก็คือยิงระยะไกลเนี่ยเราจะยิงได้ค่อนข้างง่ายขึ้นมากโดยเฉพาะคนที่ติดสโคปเวลาติดสโคปยิงเนี่ยมันก็อาจจะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าปืนมันค่อนข้างมีแรงดีดค่อนข้างสูงแต่เวลาเล่นจริงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่น่าจะเป็นบั๊กของตัวปืนแหละที่มันเห็นแรงดีดเยอะแต่ว่าเวลายิงจริงบอกเลยว่าปืนโคตรนิ่งและมันยิงไกลโคตรแม่นนะผมแม่นจนรู้สึกว่าบอกเลยแผดหน้าเนิร์ฟแน่นอนครับผมสำหรับเจ้าตัวปืนกระบอกนี้ในการระยะไกลผมว่ามันนิ่งจนจริงเนี่ยนิ่งและยังดามเนี่ยค่อนข้างแรงจัดๆเนี่ยก็ดูได้ยังตัวอย่างที่พี่ลิงเนี่ยเล่นเกมเพลย์ให้ดูได้เลยนะก็จัดได้ว่าเป็นอีกสายนึงเลยผมที่สำหรับคนที่เบื่อผมอยากจะลองเล่นอะไรแปลกๆใหม่ๆอย่างเช่นปืนพกสไนเปอร์เนี่ยบอกเลยสายนี้ก็ตอบโจทย์ได้อีกการแผนในการยิงระยะใกล้เนี่ยเราอาจจะกังวลว่าตัวปืนมันจะสโคปช้าผมแต่เราสามารถเปลี่ยนรูปแบบเป็นการยิงแบบไม่ซูมสโคปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยระยะใกล้เราก็ยังโหดพอๆกับปืนที่เน้นยื้อสายระยะใกล้นี่เองและนี่คือแนวทางการปรับแต่งการเล่นของทั้ง2สายตามด้วยเพื่อนๆน่ะที่ชอบสายไหนมากกว่ากันนะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกลิงกันได้ที่ข้างใต้ description นั่นเองนะเอาล่ะพัฒนาผมเราก็ไปต่อเนื่องกันดีกว่ากับเทคนิคในการทำภารกิจเพื่อผลลัพธ์เจ้าปืนใหม่เรนิติกบอกนี้ว่าต้องทำควีสอย่างไรบ้างถึงจะสามารถจบควีสให้ได้แบบรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายที่สุดก็ไปดูกันเลยโดยสำหรับภารกิจที่เราจะปลดล็อกเควสปืนนี้ได้ผมจะมีชื่อว่ามือที่พริ้วไหวก่อนไปกับเควสแรกเลยผมกับภารกิจเล่น3แมตช์ในโหมดไหนก็ได้ในส่วนของโหมดที่แนะนำการเล่นนะผมก็จะมีโหมดทีมเดสแมตช์แล้วก็โหมดฟรีฟอร์ออลครับผมในส่วนของตัวด่านที่แนะนำให้เล่นเนี่ยก็ควรเป็นด่านที่มีพื้นที่ขนาดเล็กเป็นหลักครับผมอย่างเช่นด่านเคชด่านชิปเมนต์ด่านลัสแล้วก็ด่านคิวฮาวผมซึ่งด่านเล็กๆเนี่ยมันจะทำให้เราที่เราเนี่ยสามารถจบเกมได้ค่อนข้างเร็วในต่อรอบนึงเควสที่2กับค่าผู้เล่น15คนผมด้วยปืนพกพิสโตลในโหมดของ MP ในส่วนของปืนพกพิสโตลผมตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่4กระบอกก็จะมีปืนใหม่เรเนติมี J358 มี MW11 แล้วก็ตัว .50GS ถ้าถามว่าแนะนำตัวไหนในการเควสก็ต้องบอกเลยว่าใช้ได้ทุกตัวเลยผมไม่ซีเรียสอันนี้ขึ้นอยู่กับความถนัดถ้าใครอยากเล่นง่ายๆยิงง่ายๆเนี่ยก็แนะนำว่า .50 แล้วกันผมเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างแรงแล้วก็ฆ่าศัตรูได้ง่ายกว่าทำมากับคนที่3ค่าผู้เล่น30คนด้วยปืนพก MW11 ในโหมดของ MP ควีสนี้เนี่ยตัวควีสบังคับว่าต้องใช้ปืน MW11 เท่านั้นผมก็ใช้ปืนกระบอกนี้ฆ่าผู้เล่นให้ครบจำนวนก็จะเป็นการจบภารกิจควีสที่4กับค่าผู้เล่น30คนด้วยปืน MW11 ติดในส่วนของตัวเปิร์ก FMJ ผมโดยเงื่อนไขควีสก็ยังคงใช้ MW11 เหมือนเดิมผมเพิ่มเติมก็คือเราเนี่ยจำเป็นต้องใส่ในส่วนของตัวเปิร์กของตัวปืนผมก็คือเปิร์กเจาะทะลวงก็คือเป็นเงื่อนไขว่าต้องใส่เปิร์กนี้ไปด้วยผมในการเล่นแล้วก็ฆ่าศัตรูให้ครบในขณะที่เราเนี่ยมีปืนนี้แล้วก็เปิร์กนี้ให้ครบจำนวนก็จะเป็นการจบภารกิจเควสที่5กับค่าผู้เล่น30คนด้วยปืนพิสโตลผมติดตั้งอุปกรณ์ใดๆก็ได้เพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นในโหมดของ MP เดี๋ยวเควสนี้ผมไม่ได้บังคับในเรื่องของการใช้งานปืนพกกระบอกไหนก็ใช้กระบอกไหนก็ได้ผมแต่เพียงแค่ว่าการใช้งานเนี่ยเราจะต้องใส่ในส่วนอุปกรณ์เสริมเนี่ยได้เพียงแค่4ชิ้นเท่านั้นนะผมก็จัดของไปเพียงแค่4โหลดเอาเท่านั้นแล้วก็ไปเล่นตามปกติได้เลยเควสที่6ฆ่าผู้เล่น5คนด้วยการเฮดช็อตในขณะที่ใช้งานปืนพกผมติดตั้งอุปกรณ์3ชิ้นเท่านั้นโดยเควสนี้ผมก็เหมือนเดิมว่าไม่ได้บังคับในเรื่องของการใช้งานตัวปืนแต่บังคับของแต่งให้เหลือเพียงแค่3ชิ้นและต้องฆ่าศัตรูด้วยการยิงหัวเท่านั้นนะผมและจบด้วยเควสสุดท้ายผมกับชนะ7แมตช์ในโหมด MP ขนาดใช้ J358ในส่วนของคลิกการทำเควสนี้ผมก็คือเราไม่จำเป็นต้องเล่น J358 ตั้งแต่ต้นจนจบก็ได้ผมคือในระหว่างเล่นเนี่ยก่อนเกมจะจบเนี่ยเราสามารถใช้ปืนหลักได้ตามปกตินะแต่พอตัวเกมเนี่ยกำลังจะจบปุ๊บเนี่ย
ให้เราทำการถือปืน J358 ครับผมแล้วก็อยู่ในจังหวะที่ตัวเกมจบพอดีเนี่ยตัวเควสก็จะสามารถนับได้นะแต่ต้องมีเงื่อนไขด้วยว่าในขณะจบเนี่ยเราต้องเป็นฝ่ายชนะด้วยนะตัวเควสถึงจะสามารถนับได้นะและก็เข้าประมาณนี้ผมสำหรับการรีวิวหนึ่งในปืนพกใหม่ Dynasty ที่เพิ่งมาล่าสุดเลยผมบอกเลยว่าเป็นปืนพกที่ OP มากๆเลยผม OP เพราะอะไรนึกสภาพครับผมถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบในสมัยก่อนเนี่ยความสามารถของเจ้า Dynasty เนี้ยเนี่ยมันก็คือตัว Faro DD นี่เองครับผมนึกสภาพสมัยก่อนมันจะมีแพทนึงเนี่ยที่ Faro อยู่ใกล้ๆระยะใกล้ระยะกลางยิงเบิร์สตายได้ภายในเซตเดียวครับผมต้องบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนี้มันเพียงแค่เปลี่ยนจากปืน Faro ที่โดนเนิร์ฟไปเนี่ยกลับมาอยู่ในปืนพกแทนผมแถมยังเป็นปืนพกเรนิติด้วยที่เราสามารถเอาปืนหลักเป็นปืนอื่นไปได้โอ้โหฟาโลผมโดนย่อส่วนโหดจัดๆเลยผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าเมตาในตอนนี้เนี่ยปืนนี้เนี่ยกระจายเต็มทั่วแมปแบบแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยเลยนั่นเองนะแล้วก็เสริมข้อมูลอีกเล็กน้อยผมหลายคนสงสัยว่าเฮ้ยพี่ครับปืนนี้เนี่ยมันมีอะคิมโบหรือเปล่าต้องบอกว่ามันยังไม่มีอะคิมโบผมนึกสภาพขนาดไม่มีอะคิมโบมันยังโกงขนาดนี้ผมถ้าเกิดอะคิมโบมันมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันจะ OP ขนาดไหนผมอันนี้ก็เป็นสาเหตุว่าทำไมตอนนี้อะคิมโบปืนนี้มันถึงได้ยังไม่เข้านั่นเองนะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้มีสาระความรู้แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้นะครับผมทางช่อง YouTube แล้วก็แฟนเพจ Facebook นะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมผมก็ไปแล้ว